วัสดีครับอยู่กับรถออนทูบนะครับวันนี้ผมมาพามาชมนิสสันนาวาร่านะครับโปรเจกต์ของทางร้าน Option 4WD นะครับส่วนจะทำอะไรมาบ้างเนี่ยนะฮะเป็นสเต็ปไหนเนี่ยเดี๋ยวให้คุณมนนะฮะผู้บริหารของ Option 4WD เป็นคนให้รายละเอียดฮะทำไมทางร้านเลือกนิสสันนาวาร่าขึ้นมาทำเป็นแนวทางให้ลูกค้าดูครับก็ตอนนี้เราอยากจะเปิดตลาดกลุ่มลูกค้านิสที่ใช้รถนิสสันนาวาร่านะคะให้มีทางเลือกในการตกแต่งรถเพิ่มมากขึ้นค่ะครับหมายถึงว่านิสสันทางร้านเห็นว่าคนใช้นาวาร่าในบ้านเรามีเยอะหรือว่ามีความต้องการที่เอ้ยอยากเห็นแนวทางการแต่งหรือว่ายังไงฮะอยากให้เห็นแนวทางการแต่งที่เพิ่มมากขึ้นกว่ารถตระกูลค่ายดังๆนะตอนนี้ค่ะแล้วคันนี้ทำอะไรฮะเป็นสเต็ปไหนครับคันนี้เป็นสเต็ปยก2นิ้วนะคะใส่ยก2นิ้วแล้วก็ใส่กระชนรอบคันก็คือที่เราทำสเต็ปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือให้ฟีลลิ่งในการขับรถเนี่ยใกล้เคียงกับสแตนดาร์ดเพิ่มมากขึ้นครับค่ะครับก็คือเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ได้เน้นแบบว่าโชว์แบบโอ้โหอลังการอะไรมากนะฮะเพราะว่าจริงๆอยากให้คนที่ใช้นิสสันนาวาร่าเนี่ยเหมือนว่าเพิ่มมิติความสวยนะฮะเพิ่มมิติความสูงนะฮะแล้วแต่ยังสามารถที่จะขับแล้วก็ใช้งานตามปกติได้ค่ะเราต้องการให้สิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมาใช้งานได้จริงมากที่สุดอันนี้ก็ช่วงล่างจะเป็นชุดยก2นิ้วของ Option 4Wheel ร่วมกับปีกนกบดปรับองศาช่วยในการทรงตัวของรถแล้วก็ตั้งศูนย์รถหลังจากที่ยกไปแล้ว2นิ้วนะคะแล้วก็ใส่ช็อค Explorer แล้วก็ใส่ชุดกระชนเหล็กรอบคันค่ะเดี๋ยวผมทวนช้าๆอีกนิดนึงนะฮะเผื่อใครใช้นาวาร่าอยู่แล้วก็สนใจสเต็ปนี้พอดีนะฮะเดี๋ยวช่วงล่างด้านหน้านะครับก็เป็นชุดยกออปชั่น2นิ้วนะครับช็อคอัพเป็นช็อคเอ็กพอลเลอร์แบบซับแทงค์แต่ปรับระดับไม่ได้นะครับแล้วก็มีปีกนกปรับองศาของออปชั่นเช่นกันใช่ค่ะใช่อันนี้เป็นสิ่งคือถึงแม้ว่าจะยก2นิ้วเนี่ยแต่เรื่องของมุมเรื่องขององศาต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะสำหรับในการยกเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโช๊คหรือเปลี่ยนสปริงก็ได้คือขึ้นอยู่กับงบประมาณแล้วก็ฟิลลิ่งในการขับคือลูกค้าอาจจะสามารถใช้ตัวต่อที่เป็นชุดยก2นิ้วอะค่ะได้แล้วร่วมใช้ร่วมกับโช๊คเดิมไปก่อนแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือปีกนกบดปรับองศาทำไมถึงต้องเปลี่ยนเพราะเมื่อเราเปลี่ยนมุมองศาไปแล้วรถเรายกสูงขึ้นเนี่ยค่ะเราต้องเอามุมตรงนี้ไปตั้งศูนย์ใหม่ให้ใกล้เคียงกลับมาเป็นสแตนดาร์ดมากที่สุดตัวนี้เนี่ยก็จะกลับมามุมองศาเนี่ยเป็นสแตนดาร์ดในการตั้งศูนย์ในการตั้งศูนย์ล้อยางเนี่ยทำให้ล้อยางน่ะกินเสมอการบาลานซ์ทั้ง4เส้นปกติค่ะส่วนด้านหลังก็ใช้แหนบเดิมแต่ว่ามีการเสริมแหนบใช่ค่ะช็อคอัพก็เป็นช็อคอัพของ Explorer ค่ะมีซับแทงค์ไหมฮะไม่มีค่ะด้านหลังไม่มีซับแทงค์ไม่มีค่ะด้านหลังมีซับแทงค์ด้านหลังมีซับแทงค์แต่ว่าปรับระดับไม่ได้ใช่ค่ะโอเคก็คือช็อคอัพเนี่ยทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเป็นเอ็กพอลเลอร์ซับแทงค์แต่ปรับระดับไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็เสริมแหนบรองก้อนนะครับก็มีเท่านี้นะฮะรายละเอียดก็คือจริงๆรายละเอียดไม่ได้ยุ่งยากอะไรใช่ค่ะเป็นสเต็ปง่ายๆแล้วก็ใช้งานได้จริงใกล้เคียงกับสแตนดาร์ดมากที่สุดครับส่วนล้อกับยางเนี่ยเป็นของอะไรบ้างครับล้อเป็นของฟูเอลขอบ20นะคะส่วนยางจะเป็น Cooper SCT Pro 295/55ขอบ20ครับก็จะอยู่ไซส์ประมาณสัก33นิ้วค่ะโดยประมาณค่ะโดยประมาณนะฮะทีนี้ถ้าคนที่สนใจนะฮะบอกว่าโอเคเห็นแล้วสวยเลยตัวอย่างแบบนี้เลยอยากได้แบบนี้เลยถ้าเหมือนคันนี้ 100% นะคะสำหรับช่วงล่างอยู่ประมาณ 30,000 บาทนะคะสำหรับชุดกันชุดล้อยางอยู่ประมาณ 60,000 บาทชุดกันชนอยู่ประมาณ 70,000 บาทค่ะครับในส่วนของช่วงล่างนะฮะก็คือชุดยกโชคนะฮะแล้วก็พวกปีกนกต่างๆเนี่ยก็อยู่ประมาณ 30,000 นะฮะ 30,000 นะฮะล้อกับยางชุดนี้นะฮะฟูเอลนะฮะแล้วก็ยาง Discovery เนี่ยนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 นะฮะไซส์นี้เลยใช่ค่ะแต่จริงๆนอกจากยางฟูเอลเนี่ยทางร้านก็จะมียี่ห้ออื่นๆใช่ค่ะล้อยางเนี่ยเรามีครบทุกเกรดนะคะถ้าชอบสไตล์แบบนี้ชอบสไตล์เอาทรงอเมริกันแล้วก็ชอบของแบรนด์ USA เนี่ยเราก็จะมีล้อเนี่ยก็จะมีมาใหม่ก็คือจะเป็นของ Scorpion ที่เรานำเข้ามาแล้วก็ยางก็จะใช้ร่วมกับพวก Cooper ได้แต่ก็คือขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าลักษณะการใช้งานจะเป็นยังไงก็คือคันนี้เราแต่งมาให้ดูว่าแนวสปอร์ตแต่ว่ายังเป็นสไตล์ออฟโรดเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่าถ้าลูกค้าจะชอบแบบเดิมก็คือสไตล์ออกซีรีส์ยางหนาๆสามารถกลับมาใส่ขอบ16ได้ไม่มีปัญหาค่ะครับใช่อั
ันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะแต่ถ้าถามผมก็ล้อฟูเอลนี่ก็สวยดีเลยฮะดูเท่ๆดีนะครับทีนี้มาดูในส่วนของชุดแต่งรอบคันแน่นอนว่าเป็นของออปชั่นทั้งเซ็ตใช่ค่ะเราผลิตขึ้นมาที่ลักษณะใกล้เคียงกันจะเป็นทรงสไตล์อเมริกันนะคะแล้วก็ออกแนวสปอร์ตครับใช่อันนี้ชุดแต่งที่เห็นอยู่เนี่ยฮะเป็นดีไซน์ใหม่ของทางร้านใช่ค่ะเป็นดีไซน์เฉพาะของเราที่เราผลิตขึ้นมาครับใช่ค่ะก็คือคันก่อนหน้านี้ผมรีวิว Ford Ranger ไปนะฮะก็ใส่แหลกด้านหลังเนี่ยของออปชั่นเหมือนกันนะฮะก็เป็นแหลกหลังคาออปชั่นชุดนี้ผมว่าเป็นดีไซน์ที่มันค่อนข้างเข้ากับรถยุคใหม่นะฮะทีนี้ถ้าคนชอบแบบเนี้ยแหลกหลังคาของออปชั่นนี้เท่าไหร่17,900ไม่รวมติดตั้งค่ะครับทั้งชุดเลยฮะอันนี้แบบฟูลใช่ค่ะใช่ค่ะระวางความรูปแบบจริงๆมันแยกได้เป็น2ชุด2ชิ้นใช่ค่ะแยกเป็น2ชิ้นได้ครับอ๋อครับส่วนกันชนหน้าก็จะเป็นของออปชั่นเหมือนกันอันนี้เป็นรุ่นไหนครับอันนี้เป็นทรง V1 ค่ะอยู่ที่ 22,900 บันไดข้างจะเป็น V2 ก็คือมี2สเต็ปต่อข้างนะคะอยู่ที่ 12,900 ค่ะครับก็เป็นบันไดแบบยาวเลยนะฮะสำหรับ4ประตูใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วกันชนหลังกันชนท้ายพร้อมไฟ LED จะอยู่ที่ 13,900 ค่ะครับเอาแบบนี้เลยทั้งเซ็ตทั้งช่วงล่างล้อยางแล้วก็ชุดแต่งอยู่แสนต้นๆค่ะลูกค้าไม่เกิน15,000โดยประมาณไม่เกินก็คือถ้าเป็นสเปคแบบนี้นะคะใช่ได้แบบว่านาวาร่าหล่อๆแบบนี้เลยใช่ค่ะใช่มาเข้ามาติดตั้งมาทำที่ออปชั่น 4WD ได้เลยหรือว่าทำที่ไหนได้บ้างครับตอนนี้นะคะเราเป็นโรงงานผลิตนะคะก็คือตอนนี้หน้าร้านเนี่ยยังไม่มีรองรับในการติดตั้งหน้าร้านแต่ลูกค้าสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือว่าโทรมาสอบถามที่สาขาหลักก็คือที่นอกกำแพงแสนนครปฐมนะคะแล้วก็ตาม Official Fanpage ต่างๆก็คือFacebook Option 4WD นะคะสามารถสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านได้ทุกจังหวัดค่ะครับโอเคอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะแล้วก็เป็นรถกระบะสวยๆอีกคันหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งที่เอามาให้ดูกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณมนนะฮะแล้วก็ขอบคุณทาง Option 4WD ครับ